กินอยู่รู้รอบกับสองสาวนะฮะคุณสิริมาทรงกลิ่นแล้วก็คุณวิภาพรวัฒนาวิทย์นะฮะดูเปิดตัวเหมือนยิ่งใหญ่ไหมฮะชื่อเต็มชื่อเต็มมาพร้อมนามสกุลเลยนะค่ะวันนี้ข่าวเราก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยไปดูเรื่องความพยายามในการเยียวยาผลกระทบแล้วก็มาตรการต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่แรงงานไทยและเราจะพูดถึงกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านแรงงานข้ามชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้มีหลายข้อเรียกร้องเหมือนกันเกี่ยวกับแรงงานนะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะกาดต้องยังไม่ตกนะคะตั้งกาดกันดีๆเพราะกลุ่มควบคุมโรคเขาบอกว่ากลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 180เป็นกลุ่มไว้ทำงานค่ะกลุ่มไว้ทำงานก็หลายคนอยู่ในโรงงานนะคะตอนนี้โรงงานยังคงเดินเครื่องกันปกติท่ามกลางมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นใช่ค่ะเมื่อวานนี้สภาอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมโรคเขาไปคุยกันนะคะเรื่องของการรับมือการสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานนี่นะคะแล้วก็คุยกันนอกเหนือจากการตั้งการในโรงงานแล้วก็คุยกันถึงการให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะก็บอกว่าจริงๆก็มีความจำเป็นนะคะแต่ว่าจำเป็นบางส่วนเท่านั้นบางอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เขาออกมายอมรับว่ายังขาดแรงงานอยู่นะคะคุณผู้ชมคะอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ย้อนแย้งหรือเปล่ามีข่าวว่าโควิด-19 เนี่ยมันกระทบหนักคนตกงานเยอะคนว่างงานจะแตะถึง8ล้านคนแล้วทำไมถึงจะต้องมีการปลดล็อกให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเรื่องนี้มีคำตอบจากธุรกิจที่ต้องการแรงงานข้ามชาตินะคะอย่างธุรกิจร้านอาหารดิฉันคุยกับเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟค่ะเขาออกมายอมรับนะคะว่าแม้ร้านอาหารเนี่ยจะเปิดให้บริการรับประทานที่ร้านได้แล้วแต่รองรับลูกค้าได้ไม่มากนะคะเนื่องจากพนักงานมีไม่เพียงพอทั้งงานครัวงานเสิร์ฟที่ผ่านมาทางร้านนะคะเขาบอกว่ารองรับคนไทยมาทำงานมาทำหน้าที่ทั้งเสิร์ฟทั้งครัวเนี่ยค่ะทำได้ไม่นานก็เลยอยากจะให้รัฐช่วยผ่อนปลนให้แรงงานข้ามชาติกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้งนึงค่ะแรงงานไม่ได้ถามผมว่าอ้าวก็ในเมื่อกี้นี้บอกเองว่ายอดขายยังไม่ 100% ทำไมต้องหาแรงงานพนักงานที่มีอยู่ผมบอกว่าพนักงานที่มีอยู่นะตอนนี้แต่มันไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยก่อนเกิดโควิดครัวผมมีทั้งหมด15คนณวันนี้ครัวผมเนี่ยเหลืออยู่แค่6คนซึ่งเขาต้องมีวันหยุดของเขาด้วยเพราะเรากลับมาจ่ายเงินเดือนเขา 100% แล้วนะฉะนั้นเราเอาเปรียบเขาไม่ได้เขาต้องมีวันหยุดเขาต้องมีการสลับฉะนั้นวันนึงหยุดไปสักคนหรือ2คนผมเหลือแค่4คนเขาตายแล้วฉะนั้นแรงงานที่ผมต้องการร้านอาหารไม่ใช่เฉพาะเราเจ้าของร้านอาหารทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่างานที่คนไทยไม่ทำก็คือ1ล้างจานยกอาหารเป็นต่างด้าวและต่างด้าวเป็น MOU หมดที่เราทำไว้ทั้งหมดเขาหนีกลับเมืองไทยและทุกวันนี้เขาติดต่อมาเขาอยากกลับเข้ามาทำแต่เขาเข้าไม่ได้เพราะด่านไม่เปิดถ้าไปถามฝ่ายผู้ประกอบการจริงๆแล้วเขามีความต้องการในการใช้แรงงานสูงมากน้อยแค่ไหนคะค่ะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าตอนนี้ความต้องการแรงงานข้ามชาติในภาพรวมอาจจะมีไม่มากนะคะเป็นเพียงแค่บางอุตสาหกรรมบางธุรกิจเท่านั้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวกิจกรรมกิจการต่างๆกลับมาทำยังไม่เต็ม 100% นะคะแต่ว่าทางเอกชนภาคอุตสาหกรรมเขาบอกว่าต้องการให้รัฐเพิ่ม state quarantine เพราะว่าตอนนี้ยังมีไม่มากพอที่จะรองรับแรงงานที่จะเข้ามาทำงานนักลงทุนที่จะกลับมาลงทุนต่อเอกชนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่2ในภาคอุตสาหกรรมค่ะเป็นบางส่วนบางจุดพอดีเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องสเตทวันตีเนี่ยเราก็อยากจะต้องขอรบกวนทางรัฐให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากๆนะครับวันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าจำนวนจำกัดอยู่ในโรงแรมไม่เยอะคือภาพรวมไทยยังคงต้องการแรงงานข้ามชาตินะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงการระบาดเนี่ยก็เดินทางกลับภูมิลำเนาออกจากประเทศไทยไปเยอะตอนนี้มีแนวทางปลดล็อกให้แรงงานข้ามชาติกลับเข้ามาทำงานแล้วค่ะกรมควบคุมโรคเขาได้เสนอให้สบคชุดเล็กพิจารณาแต่คุณผู้ชมคะมันต้องเป็นไปตามมาตรการรองรับการเดินทางมาจากต่างประเทศเป็นไปตามมาตรการตามกฎหมายพรบโรคติดต่อซึ่งการจะอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็มีเงื่อนไขอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะให้องค์กรเอกชนจัดที่พักในพื้นที่ตนเองไว้เลยนะคะเรียกกันว่า organized station quarantine จะไม่มีการให้ออกไปข้างนอกให้เกิดการแพร่เชื้ออันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งเป็นข้อเสนอหนึ่งเดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าสบคชุดเล็กจะว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวชัดเจนพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่แล้วก็จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เนี่ยก็มีการคาดการณ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าโควิด -19 เนี่ยจะทำให้มีคนตกงาน8ล้าน4แสนคนนะคะตัวเลข
ศก็มีทั้งแรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการนะคะแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าน่ากังวลเหมือนกันนะคะค่ะจะเห็นว่าภาพรวมตอนล็อกดาวน์ที่ผ่านมานะคะแรงงานกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบเป็นคนรับจ้างรายวันบางคนบอกถูกเลิกจ้างชั่วคราวแต่ปัญหาคือบางคนตอนนั้นพอถูกเลิกจ้างถึงวันนี้ก็ยังไม่มีงานทำเป็นการเลิกจ้างกันแบบถาวรนะคะคุณผู้ชมก็เลยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีข้อเสนอจากแรงงานหลากหลายกลุ่มเดินทางไปยื่นหนังสือในพื้นที่ต่างๆตามจังหวัดหรือว่ากรุงเทพมหานครก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะล่าสุดลองดูหมุดนี้ค่ะปักหมุดมาจากพื้นที่ภาคเหนือโดยคุณปลายฟ้านะคะรายงานหมุดนี้จากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเล่าถึงตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือเขาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามข้อเสนอที่พวกเขายื่นเอาไว้เมื่อวันกรรมกรสากล1พฤษภาคม2020เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าส่งข้อเสนอที่ยื่นมาน่ะไปที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางกำลังพิจารณาหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้กับเครือข่ายแรงงานทราบอีกครั้งนึงสรุปโดยภาพรวมก็คือตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหลังจากที่ยื่นหนังสือไปนะคะแต่ทีนี้อยากจะให้ดูรายละเอียดข้อเสนอที่กลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขายื่นข้อเสนอกันหน่อยมี2ประเด็นหลักๆ1ข้อเสนอเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เขาบอกอยากจะให้มาตรการเยียวยาผลกระทบต่างๆหรือรัฐบาลถ้าจะออกมาตรการอะไรเนี่ยมองเรื่องการเยียวยาก่อนอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการเยียวยาเนี่ยชะลอเอาไว้ก่อนได้ไหมนะคะเอาเม็ดเงินมาช่วยในการทุบชีวิตแรงงานก่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็เขาก็ยื่นข้อเสนออีกข้อนึงบอกว่าเป็นข้อเสนอทั่วไปค่ะยื่นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดยังไม่มายื่นเรื่องของการพัฒนารัฐสวัสดิการการศึกษาระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพเท่าเทียมและปลอดภัยในที่ทำงานรวมไปถึงข้อเสนอเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์และการจ้างงานที่เป็นธรรมยื่นไปตั้งแต่โควิดยังไม่มาจนโควิดมาก็ยังไม่ได้ดังนั้น2ข้อเสนอนี้เป็น2ข้อเสนอหลักที่อยากจะให้ภาครัฐช่วยคือว่าเราก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายแรงงานเนี่ยเขาว่าจะมีการเรียกร้องได้ขนาดไหนยังไงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการแก้ไขกฎหมายด้วยถูกต้องนอกจากนี้นะคะทางเครือข่ายแรงงานภาคเหนือก็ยังยื่นข้อเสนอเป็นข้อเสนอแนะเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะคุณวันวิสาคุณธีรเดชก็บอกว่าอยากจะให้นำไปใช้ในการกู้ชีพเศรษฐกิจแล้วก็แรงงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยระบุว่าอยากให้เกิดการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมนะคะครอบคลุมประชาชนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือว่าสัญชาติไหนก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ครบทุกคนค่ะค่ะตอนโควิดเนี่ยมีแรงงานเพื่อนบ้านไม่กลับประเทศก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นกลุ่มนี้นะเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเลยเข้าไม่ถึงนะคะดังนั้นถ้าจะฟื้นฟูรอบนี้ต้องฟื้นฟูให้ครบนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือจากรัฐที่ส่งไปยังผู้ได้รับผลกระทบต้องบอกว่าเงินก้อนนี้กำลังจะหมดแล้วนะคะหมดเขตการจ่ายนะคะพอหมดเขตการจ่ายคู่ขนานกันบางคนที่พักชำระหนี้เอาไว้บอกว่าก็ต้องเริ่มจ่ายหนี้ปกติแล้วเหมือนกันแต่ว่ามีข่าวดีค่ะเพราะว่าสถาบันทางการเงินหลายที่เขาบอกเข้าใจออกมาตรการให้พักชำระหนี้ต่อได้ค่ะมาตรการของทางแบงก์ชาติเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชมซึ่งแบงก์ชาติก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจะไม่ต่ออายุมาตรการแล้วนะคะถ้าลูกค้าจ่ายไม่ไหวคุณธีรเดชไม่น่าเป็นห่วงดิฉันย้ำกับคุณผู้ชมอะไรนะคนที่เป็นหนี้ผมยังควักไปไม่ถึงเลยถ้าจ่ายไม่ไหวตอนนี้ให้ติดต่อธนาคารแล้วก็ไปปรับโครงสร้างของตัวเองทันทีนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพบสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าจะไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้แล้วนะคะเพราะว่าภาพรวมการชำระหนี้หลังจากสิ้นสุดมาตรการก็พบว่าประชาชนและธุรกิจบางส่วนสามารถที่จะกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและถ้าต่ออายุมาตรการออกไปอีกก็อาจจะกระทบกับเสถียรภาพแล้วก็ระบบสถาบันการเงินแต่ว่าแบงก์ชาติเขากำชับให้สถาบันการเงินค่ะไปติดต่อให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆไปค่ะมาตรการรักษาที่เหวี่ยงแหเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเลื่อนออกไปในอนาคตไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับปัญหาต่างๆที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการนะครับมีประเด็นเรื่องของรายได้เรื่องความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยสิ่งที่จะแก้ไขให้ตรงจุดก็คือจะต้องมีการปรับปรุงภาระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการแต่ละรายแต่ละกลุ่มนะครับ
ทางแบงก์ชาติบอกว่าต้องกำหนดแนวทางการชำระหนี้ทั้งกลุ่มประชาชนแล้วก็ SME หลังสิ้นสุดมาตรการ3แนวทางนะคะลูกหนี้สามารถเจรจากับธนาคารธนาคารก็จะเฉลี่ยตามงวดที่เหลือหรือว่าจ่ายคืนทั้งหมดในงวดสุดท้ายหรือขยายเวลาชำระหนี้ตามที่ตกลงกันห้ามนะคะห้ามบังคับให้ลูกหนี้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างในงวดเดียวห้ามคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยแต่ให้คิดเฉพาะจากเงินต้นที่เหลืออยู่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าดูภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหลายแห่งนะคะก็เลยตัดสินใจต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้ต่อไปแล้วก็ลุ้นกันว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำแล้วก็ทำให้กลุ่มที่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติกลายเป็นหนี้เสียค่ะในช่วงแรกๆนี่คือตั้งแต่เริ่มมีการปิดไม่ว่าจะเป็นเมษาพฤษภามิถุนามาเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาในมาตรการของเราเนี่ย 480,000 แต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมีการระบาดซ้ำหรือว่ายืดเยื้อออกไปเนี่ยจาก 480,000 จะมี enter เพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปซึ่งเราประมาณการไว้ถึง 4.75 นะครับที่เราลงไปเนี่ยอันหลักๆเลยเนี่ยเราลงพักหนี้ทั้งระบบเพราะนั้นก็คือพอขยายหนี้เสร็จแล้วเราช่วยพักหนี้ทั้งระบบหมายถึงว่าพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย1ปีเต็มเพราะนั้นอย่างที่ในนี้1ปีเต็มเนี่ย3ล้านคนนะครับ3ล้านครัวเรือนครอบคลุมหนี้ 1.2 ล้านล้านซึ่งมากกว่า NS อีกเพราะนั้นถ้าประมาณแล้วในช่วงนี้เราประมาณว่าเขาจะฟื้นไหมเนี่ยพูดง่ายๆเราถ่ายไปปีหน้าเลยถ่ายไปปีหน้าเลยเพราะนั้นเกษตรกรถ้ามาเข้าโครงการนี้ก็หยุดชำระต้นชำระดอกนี่ความช่วยเหลือที่ธนาคารดำเนินการในฝั่งหนึ่งนะคะบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหลังครบกำหนดการพักชำระหนี้เนี่ยค่ะลูกหนี้ส่วนใหญ่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่าต้องติดตามการชำระหนี้ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกันต่อไปนะคะเรื่องนี้ทางด้านประธานกรรมการกรุงศรีคอน sumer และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรมธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะเขาบอกว่าช่วงที่ลูกค้าพักชำระหนี้2เดือนมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ10เขาบอกแบบนั้นนะคะที่เข้าโครงการที่เหลือจ่ายตามปกติแต่ว่าหลังจากนี้ต้องตามกันต่ออย่างจริงจังว่าที่จ่ายกันปกติจะจ่ายไวหรือไม่ค่ะที่เราพวกเราพอจะทราบกันคือกันยาตุลาเพราะว่าอันนั้นคือแบบทั้งบ้านและรถและอันอื่นๆก็คือจะหมดเรื่องของตัวมาตรการเรื่องของพักชำระหนี้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ต้องไปรอดูกันอีกทีแต่ในจริงๆแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราก็มีการติดตามใกล้ชิดกับลูกค้าแหละว่าแบบไหวไม่ไหวยังไงบ้างนะครับซึ่งระหว่างช่วงนี้ไปจนถึงกันยาเนี่ยซึ่งก็อย่างเหมือนมาตรการอันดับ2ที่แบงก์ชาติออกมาที่คุยกันนะครับก็คือบอกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้มาคุยกันเรื่องปรับโครงสร้างทางด้านนางสาวนยานีเผือกขำค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสนะคะเขาบอกว่าลูกค้ากว่า190สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติแต่คาดการณ์กันว่าไตรมาสที่3เราจะเห็นแนวโน้มการชำระเงินของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้นค่ะสอดคล้องกับทางด้านนายนันทวัฒน์โชติวิจิตกรรมการบริหารบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์นะคะที่ระบุว่าตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสถานะลูกค้าแบบใกล้ชิดส่วนช่วงที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้าขอพักชำระหนี้น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้หรือไม่ถึงร้อยละ5ของลูกค้ากว่า9ล้าน1แสนบาทนี่เป็นข้อมูลตัวเลขณเดือนพฤษภาคม2563ค่ะค่ะเรามาย้ำกับลูกหนี้นะคะถ้าประสบปัญหาจ่ายไม่ไหวจ่ายไม่ได้ต้องรีบติดต่อธนาคารเจ้าของหนี้โดยด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินของรัฐธนาคารออมสินธกส.แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ติดต่อได้เลยนะคะรวมไปถึงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็คือนอนแบงก์สามารถที่จะติดต่อได้เช่นกันก็จะเห็นได้นะคะเรารวบรวมมาแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโครงการวางแผนรับมือเอาไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับลูกหนี้ที่จ่ายไม่ไหวค่ะค่ะต้องบอกว่ามีงานวิจัยเหมือนกันนะคะในช่วงโควิด19เนี่ยค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักๆอย่างแรงงานในภาคการท่องเที่ยวไกด์หรือว่าทัวร์ที่ตกงานจากเดิมเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็กู้เงินเหมือนกันเพราะว่าต้องลงทุนนะคะทีนี้พอเจอโควิด19กลุ่มนี้น่ากังวลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีปัญหาความกังวลใจเรื่องหนี้ค่อนข้างสูงแล้วอยากให้รัฐเข้ามาช่วยเรื่องของการผ่อนชำระหนี้
เงินไม่มีอะค่ะจะหาใหม่งานใหม่ก็ยังไม่มานักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้าแบบนี้จะเอาเงินไปชำระหนี้ได้ยังไงค่ะขอประนอมหนี้หรือบางคนอยากจะรีไฟแนนซ์ติดต่อได้เลยได้เลยค่ะจากเรื่องหนี้มาดูเรื่องของการเรียนบ้างนะคะคุณผู้ชมคะกว่า3สัปดาห์แล้วที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแต่ว่าสถานการณ์โควิด19ที่ยังต้องเฝ้าระวังแบบนี้นะคะทางโรงเรียนก็มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็สลับวันเรียนแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่การเรียนการสอนได้เกือบปกตินะคะบอกว่าเกือบแต่ว่ายังไม่ปกติแต่สำหรับคุณครูเวลานี้หลายท่านก็บอกว่าต้องรับภาระหนักขึ้นค่ะเพื่อสำรวจสถานการณ์นี้นะคะคุณพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองค่ะก็อยู่ที่บ้านเกิดลงพื้นที่ไปโรงเรียนสตรีระนองนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะที่นั่นเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่นะคะมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการความปลอดภัยโควิด-19 คุณครูเขาแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะเลขคู่เลขคี่สลับกันมาเรียนนะคะกำหนดให้มาเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ดูอย่างในภาพจะเห็นว่าน้องๆนั่งเรียนห่างกันเว้นระยะห่างไม่ให้ใกล้ชิดติดกันนะคะทำให้เวลาเรียนคุณครูบอกว่าน้องๆพูดคุยกันระหว่างเรียนน้อยลงนี่ก็เป็นมาตรการนึงในการป้องกันโควิด-19 ที่นั่นค่ะการที่ใช้การเว้นระยะห่างเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยการในการป้องกันติดเชื้อได้ในระดับนึงแล้วก็การแบ่งเลขคู่เลขคี่ด้วยมันก็ช่วยป้องกันได้ถือว่าได้เยอะเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเนี่ยมีการเว้นระยะห่างกันมากขึ้นนะครับทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้นครับเพราะว่าการที่เราคุยเราลงเนี่ยเราก็จะสนใจมุ่งเน้นในการเรียนการสอนของครูมากขึ้นครับเหมือนเราสอนอะไรไปเนี่ยฟีดแบคเขาจะกลับมาได้เร็วกว่าแล้วก็เราจะมีเวลาที่จะไปดูเด็กแต่ละคนเนี่ยได้มากกว่านะคะส่วนข้อเสียคิดว่าอาจจะต้องวางแผนมากหน่อยแล้วก็การคำนวณในส่วนของสาระหรือว่าตัวชี้วัดที่อะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะไปเรียนที่บ้านได้อะค่ะแล้วก็ในส่วนของการติดต่อเหมือนออนไลน์เนี่ยค่ะครูก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอคอยคุยกับนักเรียนเพราะว่าบางทีมันจะเป็นระยะห่างระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยค่ะเราก็ต้องคอยสื่อสารกันตลอดค่ะคือการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 นี่ทำให้คุณครูผู้สอนมีโอกาสสอนอย่างเต็มที่มากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันหนักมากขึ้นนะคะคุณครูต้องออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้อย่างครบถ้วนเท่ากันแล้วสอนซ้ำ2รอบเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยมาเรียนไม่พร้อมกันสลับกันมาเรียนคนละอาทิตย์คนละสัปดาห์นะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของการขาดแคลนครูผู้สอนอย่างที่โรงเรียนสตรีระนองเขาบอกว่าก็ขาดแคลนครูที่สอนในภาษาต่างประเทศค่ะผลกระทบจากครูขาดบุคลากรการสอนค่ะตอนนี้ในทางของโรงเรียนตอนนี้มีครูไทยที่สอนจีนอยู่แค่2คนก็ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้างเยอะเพราะไม่สามารถที่จะรับครูจากประเทศจีนเข้ามาได้ก็คงต้องรอสถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนค่ะแล้วก็จะติดต่อกลับมาอีกทีนึงตอนนี้ก็มีน้องที่ว่าอาสาจากมหาวิทยาลัยตอนนี้เขาหยุดเรียนแล้วก็เขาอาสามาสอนให้โดยที่ว่ามาหาประสบการณ์ด้วยเพราะเขาก็มีผลกระทบจากการเข้าไปเรียนในมหาลัยด้วยค่ะก็เลยมาหาประสบการณ์จากตรงนี้เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะช่วงโควิดแล้วก็แบบไม่ได้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามาหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆค่ะสอนภาษาจีนค่ะก็ดีค่ะได้อะไรแบบใหม่ๆแบบที่แบบไม่เคยได้รับมาก่อนค่ะค่ะดูเหมือนว่าจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนบอกว่าสอนน้อยดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ตั้งใจฟังครูเต็มที่ครูก็จะได้มาสอนกับเราเต็มที่เลยนะคะแต่ทีนี้มีคำถามเหมือนกันถ้าหากว่าครูต้องสอน2รอบแบบนี้นักเรียนรอบแรกกับรอบที่2วันคู่วันคี่จะได้เรียนเนื้อหาเหมือนกันไหมคะประสิทธิภาพมันแตกต่างกันไหมคะค่ะเรื่องนี้ก็ที่โรงเรียนเขาก็คิดกันอยู่แล้วนะคะสตรีระนองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการวางแผนคุยกันคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองว่าเอ๊ะประเมินกันซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการสอนแบบนี้เนี่ยมันได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวคุยกันเดือนสิงหาคมนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าเป็นการปรับตัวกระทันหันที่ต้องทำไปสอนไปควบคู่ไปกับการประเมินผลด้วยนะคะใช่ค่ะก็ครูปรับตัวตลอดเวลา
านะคะคุณครูหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยจะถนัดเทคโนโลยีเท่าไหร่ในช่วงโควิด19ล็อกดาวน์ที่ผ่านมาคุณครูก็แหมสอนซูมนะคะฮิตก็เลยสอนซูมนะคะตอนนี้ก็ต้องปรับตัวสอน2รอบพอแห้งอ่ะน้องๆต้องไม่ดื้อนะคะเพราะว่าคุณครูสอน2รอบนี่มันงานหนักเหมือนกันนี่เพราะว่าลูกก็เป็นคุณแม่เป็นครูเข้าใจความรู้สึกดีนะฮะอันนี้คือการปรับตัวเรื่องการศึกษาไปแล้วครับต้องมาดูการปรับตัวในการซื้อทองคำเหมาะกับคุณธีรเดชมากไม่ผมว่าแบบพูดเผื่อไงเผื่อว่ามีคนมาขอนะเพื่อนๆผู้ดำเนินรายการกับผมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมว่าการซื้อทองนี่ต้องดูยังไงเพราะบางทีนี่เจอทองยัดไส้มีคำแนะนำด้วยนะฮะถ้าผู้ชายคนไหนครับจะไปซื้อทองขอผู้หญิงนะครับไปที่ร้านดีกว่าใช่ไหมเป็นร้านที่น่าเชื่อถือได้ด้วยใช่ค่ะเราเคยเตือนคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าระวังเจอทองยัดไส้แต่มันดูยากมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาเตือนระวังเจอทองปลอมเพราะว่ามันตรวจสอบยากจริงๆนะคะตอนนี้ราคาทองเนี่ยมันแพงขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ราคาทอง1บาทเนี่ยนะ1บาททองคำเนี่ยปรับขึ้นไปถึง 2,000 บาทแล้วนะคะก็เลยเป็นแรงจูงใจทำให้มิจฉาชีพเนี่ยค่ะไปทำทองคำปลอมกันมากขึ้นทีนี้ทางสมาคมค้าทองคำเขาประเมินความเสียหายนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นย้ำกับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะลงทุนทองคำจะซื้อทองตอนนี้ต้องซื้อทองที่ร้านมาตรฐานนะคะเมื่อวานนี้เขาลงพื้นที่ไปดูเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ในการตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ทองคำว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะซึ่งร้านขายทองคำขนาดใหญ่เขานิยมใช้ตรวจหาทองคำปลอมซึ่งสามารถที่จะเช็คความหนาได้สูงสุดไม่เกิน10ไมครอนราคาทองที่มันแพงขึ้นตอนนี้ทำให้ทองปลอมระบาดมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมมีมิจฉาชีพรวมทั้งร้านค้าออนไลน์บางแห่งฉวยโอกาสหลอกขายทองคำปลอมในรูปแบบต่างยกตัวอย่างอย่างเช่นทองเกรด A ทองยัดไส้อันนี้กระทบกับร้านค้าที่รับซื้อทองคำโรงรับจำนำรวมไปถึงผู้บริโภคเกิดความหวั่นวิตกในการเลือกซื้อทองคำนะคะจึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อโดยเฉพาะการซื้อผ่านทางออนไลน์ค่ะไม่อยากให้ซื้อทางออนไลน์เพราะปัจจุบันนี้มีทองคำที่มีการปลอมนะครับแล้วก็ยัดไส้แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความไม่ได้ความเชื่อมั่นจากร้านก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อทองคำโดยที่มีร้านที่เป็นตาสัญลักษณ์ขอนหมากตั้งแต่ต้นปีราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ20นะคะหรือว่าประมาณ 6,000 บาทต่อบาททองคำเมื่อสักครู่เข้าใจผิดจริงๆนึกว่า 2,000 บาทเป็น 6,000 บาทต่อบาททองคำนะคะใช่ค่ะล่าสุดเมื่อวานทองคำทำสถิติไปอีกนะคะคุณผู้ชมสูงสุดในรอบ8ปีทองรูปพรรณอยู่ที่ 27,200 บาทต่อบาททองคำจากที่เคยสูง 27,100 บาทต่อบาททองคำค่ะคุณธีรเดชซื้อไว้สักบาทหรือยังคะโอ้ยผมซื้อไว้ก็มาอยู่กับผมแล้วฮะเผื่อมันจะสูงกว่านี้นะคะคุณธีรเดชคะราคาที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะก็แน่นอนแหละมีคนฉวยโอกาสนะคะพอราคาสูงก็ไปหลอกขายทองคำปลอมนะคะมีทั้งรูปแบบทองคำแท่งทองคำรูปพรรณทีนี้สมาคมค้าทองเขาออกมาประเมินแล้วค่ะฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมตัวเลขความเสียหายจากทองคำปลอมเนี่ยปีละ 2,000 ล้านบาทไม่ใช่ 2,000 บาทนะคะ 2,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ความเสียหายไปตกอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะโรงรับจำนำขนาดเล็กค่ะแล้วก็ร้านทองที่เขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่พวกวิชาชีพนี่เขาหาช่างฝีมือเก่งๆแล้วก็เรียงแบบทำโอ้มีทุกวิธีนะครับมีตักต่อหัวท้ายมีข้อยกเว้นมีหุ้มห่อมีชุบมีอะไรหลายอย่างเพราะว่าเป้าหมายพวกวิชาชีพเขาจะไปหลอกหลงรับจำนำการล้างทองที่รับจำนำดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่คนซื้อทองแล้วร้านรับจำนำหรือว่าร้านทองที่รับจำนำก็ต้องระวังด้วยนะคะที่นี้สังเกตด้วยตาเปล่ามันยากจะมีวิธีการดูยังไงบ้างคะโอ้โหดูยากต้องมีเครื่องอะค่ะต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์อย่างที่คุณสิริมาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะทีนี้มีคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมทั่วไปแล้วกันค่ะที่อยากจะซื้อทองข้อสังเกตก็คือถ้ามันลดราคามากเกินจริงคุณผู้ชมสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยของที่มันลดมากๆของที่ถูกมาก
ไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะทองคำเนี่ยนะคะทองคำเนี่ยถ้าถูกมากมิจฉาชีพแน่นอนค่ะล่าสุดทางสมาคมค้าทองเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งให้ความรู้กับร้านค้าทองโรงรับจำนำต่างๆแล้วก็ขอความร่วมมือผู้บริโภคอยากจะให้ซื้อทองคำจากร้านที่มีมาตรฐานส่วนคุณผู้ชมที่เล็งอยากจะซื้อทองคำผ่านทางออนไลน์ตรวจสอบก่อนซื้อนะคะแล้วต้องตรวจสอบละเอียดมากกว่าซื้อที่ร้านด้วยค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะคุณดวงกมลเจียมบุตรเป็นผู้อำนวยการเขาบอกว่าทางสถาบันเนี่ยได้รับการร้องเรียนว่าตอนนี้มีการระบาดของทองปลอมแล้วก็มีคนร้องเรียนเข้าไป10รายส่วนใหญ่เป็นทองคำแท่งซึ่งสถาบันเนี่ยสามารถตรวจสอบทองคำที่มีความหนาเกิน10ไมครอนตรวจสอบได้จากคลื่นอัลตราโซนิกก็จะทำให้รู้ถึงความผิดปกติของทองแท่งแต่ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อทองคำแท่งซื้อแล้วเอาไปเก็บเลยทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้หลังจากนั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่เหมือนกันที่จะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยค่ะเข้ามาฉวยโอกาสในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะถึงว่าร้านทองร้านใหญ่ๆถ้าเราจะซื้อมาแล้วแล้วอยากจะไปขายคืนเนี่ยนะคะเขาจะดูสัญลักษณ์นะใช่เขามีสัญลักษณ์ทุกร้านถ้าเป็นร้านเขาเขาจะเชื่อมั่นอันนี้จะซื้อให้ราคาสูงราคาดีเนาะอาจจะมีวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเช่นตอนนี้ทองอยู่ที่ประมาณ 27,000 เขาอาจจะบอกว่าเขาซื้อมาตอนที่ทองมันอยู่ที่ 18,900 แล้วขายสักประมาณ 20,000 22,000 ก็ได้กำไรแล้วก็ได้กำไรแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นทองปลอมหรือเป็นทองยัดไส้แต่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาจริง 27,000 อ่ะถ้าเราซื้อได้ 20,000 ก็ถือว่าถูกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกลวิธีนึงของมิจฉาชีพใช่ค่ะเอามาเตือนคุณผู้ชมกันสำหรับคนที่อยากจะลงทุนในทองคำในตอนนี้โดยเฉพาะคุณธีรเดชเงินเหลือเยอะเลยโอ้ยผมไม่กล้าว่าถ้าไปลงทุนทองคำบางคนบอกว่าปลอดภัยในช่วงเวลาแบบนี้ไม่เพราะนี่พอรู้ข่าวมาไงว่าเขาเอาพวกอะไรตะกั่วใช่ไหมทองแดงน้ำหนักแบบคล้ายๆกับทองเนี่ยแล้วเอาทองจริงเนี่ยมาครอบอีกทีนึงเหมือนมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามิจฉาชีพตอนนี้ก็เคยเป็นช่างทองมาก่อนไงบางคนนะฮะต้องบอกว่าบางคนมีความเชี่ยวชาญมาก่อนเป็นช่างทองมาก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยดูภาพยนตร์ดูละครเยอะๆเขาบอกกัดไม่จริงนะคุณผู้ชมต้องมีเครื่องเลเซอร์ฟันมันจะบินเอามีคนเอามาให้หรือเปล่าไม่มีค่ะอยากมีเหมือนกันสัก10บาท20บาทนะคุณผู้ชมกลับบ้านไปรีบควักทองมาดูใหญ่เลยค่ะของเราของจริงของปลอมค่ะมาดูเรื่องของหน้าฝนกันช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงอย่างตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันหาทางออกนะคะเขาบอกว่ามีวิธีการที่ชื่อว่าตะบันน้ำดึงน้ำเข้าสวนเข้านานะคะการตะบันน้ำเนี่ยนะคะเป็นการดึงน้ำหรือว่าสูบน้ำขึ้นไปบนพื้นที่สูงค่ะดูพื้นที่ที่ปักหมุดเข้ามาหน่อยนะคะก็อยู่แถบเทือกเขาค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สูงแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำแล้งบ่อยๆนะคะตะบันน้ำก็สูบน้ำจากพื้นที่ด้านล่างขึ้นไปบนพื้นที่สูงรายงานเรื่องนี้โดยคุณยศพรทองเจริญค่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล่องสีแดงๆแล้วก็มีท่อแป๊บสีฟ้าเนี่ยนะคะตะบันน้ำค่ะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมนักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนเขาร่วมมือกันทำเจ้าตะบันน้ำขึ้นมานะคะดูภาพการทำงานหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพใกล้ๆของการติดตั้งตะบันน้ำเพื่อจัดการน้ำบนพื้นที่สูงโดยการใช้ระบบแรงดันธรรมชาตินะคะนี่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นภูมิปัญญาในการดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปใช้บนภูเขาถือว่าเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรและชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่สูงจากเดิมเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ต้องปั๊มต้องสูบน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือซื้อน้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิงก็จ่ายทั้งค่าน้ำมันค่าติดตั้งอุปกรณ์ค่าเชื้อเพลิงในการใช้งานนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตรได้ยากขึ้นเพราะมีเครื่องตะบันน้ำแบบนี้แหมลดรายจ่ายได้เยอะชาวบ้านเกษตรกรก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพามารู้จักกับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าตะบันน้ำนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแลมปั๊มนะครับแลมปั๊มเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่สูงนะครับปัญหาพื้นฐานของพื้นที่สูงนี่ก็คือว่าเราจะมีพื้นที่เกษตรที่อยู่สูงกว่าพื้นที่น้ำเราจึงคิดค้นเรื่องของเทคโนโลยีตะบันน้ำขึ้นมาในการบริหารจัดการน้ำตะบันน้ำจะไม่ใช้น้ำมันนะครับไม่ใช้ไฟฟ้าจะใช้แรงดันของตัวเอง
ราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับเพราะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถใช้วัสดุจากท้องถิ่นเทคโนโลยีตะบันน้ำเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่า1ราคาถูกนะครับ2เนี่ยชุมชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นะครับแล้วก็สามารถประดิษฐ์สามารถติดตั้งซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ในข่าวเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนนะครับค่ะพอชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกับทีมนักพัฒนานักวิจัยแบบนี้นะคะรู้ถึงขั้นตอนการติดตั้งทีนี้ถ้าพังซ่อมได้ค่ะไม่เหมือนกับนวัตกรรมที่แหมซื้อมาแล้วตั้งเลย มันไม่เกิดการเรียนรู้พอพังขึ้นมาก็ต้องซื้อใหม่นะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะวันนี้นำข้อมูลดีๆมาฝากกัน